ะแกรงลายแคปซูลนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ติดกันฝุ่นนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมครูน็อตน็อตซาวสุขนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะฮะร้านคือเก่านะครับวันนี้นะครับจะพามาชมตู้เสียงกลางนะครับทรง PS นะครับทรง PS นะครับขนาด15นิ้วนะครับที่หลายท่านถามถึงกันเข้ามานะครับหลายท่านมีดอก15นิ้วอยากจะเปลี่ยนตู้นะครับก็เลยอยากให้หาให้นะครับวันนี้จัดมาให้เลยนะครับตัวนี้เลยสวยๆเลยนะครับเป็นตู้ทรง PS นะครับผลิตจากไม้อัดแท้ตาภูเขา15มิลนะครับสีระเบิดนะครับตะแกรงปั๊มมีฟิลเตอร์นะครับด้านในนะครับก็บุผ้าห่มมาให้ด้วยนะครับบุผ้าห่มมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตีนยางมีเบ้าเสียบมาให้นะครับแล้วก็มีมือยกมาให้นะครับแถมเพจด้านหลังสเปคคอนเป็นแบบเพจสี่เหลี่ยมนะครับสวยงามกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับป้ายตัวนี้นะครับเป็นตู้15นิ้วทรง PS เสียงกลางนะครับก็เสียงกลางใส่ดอก15นิ้วส่วนแหลมนะครับใส่ได้เป็นแบบปากแต่นะครับขนาด 7x7 นิ้วนะครับตัวนี้ผลิตจากไม้อัดแท้ตาภูเขา15มิลนะฮะสีระเบิดแจ่มๆกันเลยนะครับนี่นะฮะเนียนๆสวยๆเลยนะครับโอ้โหสีละเอียดหนาโดนใจมากนะครับไม้อัดครับเต็มไม่เต็มดูเอาเองนะครับเต็มไม่เต็มดูเอาเองนะครับนี่นะครับเต็มไม่เต็มดูเอาเองเลยนะครับนี่ข้างในนะครับก็บุผ้าห่มมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้บริเวณภายในนะฮะตัวนี้เป็นด้านหลังครับด้านหลังเป็นเพจแบบสเปคคอนนะครับเป็นเพจเหล็กเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ต่อสายนะครับถ้าเกิดว่าสะดวกให้ต่อสายให้ก็ยินดีให้บริการนะครับตัวนี้เป็นเบ้าเสียบนะครับตัวนี้เป็นเบ้าเสียบพอเราใส่ตะแกรงปั๊มเข้ามานะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับเป็นตะแกรงลายแคปซูลนะครับตะแกรงลายแคปซูลแล้วก็มีฟิลเตอร์ติดกันฝุ่นนะฮะนี่เลยฟิลเตอร์หนาๆเลยนะครับมองเข้าไปเนี่ยไม่เห็นดอกเลยนะครับเป็นตะแกรงปั๊มลายปั๊มสวยๆนะครับมีขอบแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ลบมุมให้สวยงามมากเลยนะครับโอ้โหดูสีระเบิดนะครับเมื่อมันกระทบกับแสงนะครับแวววาวกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นด้านข้างครับลายตะแกรงด้านข้างสวยงามนะครับตรงนี้เป็นด้านข้างครับหูยกด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นแบบสอดมือเข้าไปนะครับเป็นแบบไม้นะครับตัวนี้สกัดไม้ออกนะครับฉลุไม้ออกเป็นแบบนี้นะครับทรงก็ PS ครับตั้งได้นะครับตั้งเทิร์นตู้เบสได้ตั้งขาตั้งตู้ลำโพงได้นะครับหรือว่าจะนอนนะครับเป็นมอนิเตอร์ก็ได้นะครับเพจด้านหลังนะครับกดเป็นแบบสเปคคอนให้อย่างดีเลยนะครับนี่นะฮะด้านนี้เวลาเราไปทำมอนิเตอร์แล้วก็นอนมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะอยากให้ดูสีระเบิดครับเนียบๆกันเลยนะครับเนี่ยแจ่มๆเลยนะครับก็สองใบนี้นะครับเตรียมส่งนะฮะคุณพี่ทางอำเภอพันนานิคมสุโขทัยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเข้าไปเยี่ยมยามถามข่าวนะครับหวังว่าจะได้พบกันนะฮะเข้าไปดูชุดเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับเข้าไปแวะชมแวะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับก็คุณพี่ก็ได้อุดหนุนนะครับมานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคุณพี่ก็มาจัดตู้เบส BV ไปจำนวน6ใบนะฮะปีที่แล้วมาขนเอาเองเลยนะครับส่วนปีนี้ก็อยากให้จัดตู้เสียงกลางให้นะครับก็จัดให้แบบทรง PS กันเลยนะครับโอเคเลยครับรายละเอียดนะฮะในส่วนของขนาดนะครับขนาดนะครับหน้ากว้างตรงนี้นะครับหน้ากว้างตรงนี้นะครับมีขนาด40เซนนะครับส่วนความลึกนะครับจากตรงนี้ไปถึงด้านหลังนะครับก็40เซนเหมือนกันนะครับ
ความสูงนะครับความสูงรู้สึกว่าอยู่ที่ประมาณ58เซนติเมตรนะครับ58เซนติเมตรนะฮะขนาดก็ใหญ่อยู่นะครับแต่ถ้าจะให้แมตช์กันเอาไปเล่นกับตู้เบสที่เป็น18นิ้วก็จะโอเคนะครับหรือไม่ก็เอาไปเข้าเซตกับตู้เบส21นิ้วก็แจ่มเหมือนกันนะครับหรือว่าท่านไหนนะครับจะเอาไปใช้ในศาลาประชาคมในโรงเรียนหรือว่าในวัดนะครับใช้เฉพาะงานพูดงานเทศงานสวดงานประชาสัมพันธ์นะครับก็ใช้เฉพาะตู้ตัวนี้ก็ได้ครับเราก็หาดอกนะครับดอก15นิ้วเสียงดีๆหน่อยนะครับคุณภาพดีๆหน่อยนะครับเผื่อไว้นะครับถ้าเราใช้ดอกดีๆคงหล่อนะครับเผื่อเราได้เปิดเพลงที่ไม่มีตู้เบสนะครับมันก็ลงเสียงเบสที่ลึกได้นะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับโอเคเลยนะครับรายละเอียดนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับราคาอยู่ที่ใบละ 2,290 บาทนะครับอันนี้เป็นราคาตู้เปล่าไม่รวมส่งนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทางเพจทาง LINE นะครับติดต่อกิ้งกังกันเข้ามาได้นะครับชอบก็กดไลค์นะครับถ้ารักกันก็กดติดตามไว้มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับขาดเหลือสิ่งไหนอยากให้แนะนำตัวไหนนะครับถ้าพอจะมีความรู้ถ้าพอจะแลกเปลี่ยนได้ก็ยินดีนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมครูน็อตณัฐสาวสกลนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ